วดสะโพกมากขยับขาแทบไม่ได้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่เอาไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวก็คงดีขึ้นปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมหลายแบบให้คนไข้เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเป็นการนำส่วนข้อสะโพกที่เสื่อมสภาพกระดูกตายหรือแตกหักออกและทดแทนด้วยข้อสะโพกเทียมมีรูปแบบการผ่าตัด2วิธีคือแบบดั้งเดิมและแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบดั้งเดิมแพทย์เปิดแผลเข้าทางด้านหลังหรือเข้าทางด้านข้างทำให้ต้องทำการตัดกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทำให้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บจึงต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานและมีโอกาสสะโพกหลุดหากบิดขาหรืองอสะโพกมากไปหลังผ่าตัดข้อสะโพกเทียมโดยทั่วไปจะมีข้อปฏิบัติต่างๆและใช้เวลาพักฟื้นนาน 6-8 สัปดาห์ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดแบบใหม่ที่ช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดหลังผ่าตัดการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเป็นการนำส่วนข้อสะโพกที่เสื่อมสภาพกระดูกตายหรือแตกหักออกและทดแทนด้วยข้อสะโพกเทียมซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกในการผ่าตัดทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ไม่ตัดกล้ามเนื้อ Direct Anterior Approach หรือ DAA การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ DAA เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วโลกและเริ่มใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559แพทย์จะทำการผ่าตัดทางด้านหน้าผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายถูกต้องตามกายวิภาคการผ่าตัดแบบนอนหงายนี้เป็นประโยชน์ให้แพทย์สามารถปรับความยาวขาของผู้ป่วยให้เท่ากันได้แม่นยำมากขึ้นจากนั้นจึงใช้เครื่องมือแหวกกล้ามเนื้อทำให้ไม่ต้องตัดกล้ามเนื้อเจ็บน้อยฟื้นตัวไวแพทย์สามารถใช้เทคนิคการผ่าตัดด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถีระบุตำแหน่งของข้อสะโพกเทียมขณะผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้นเลือกขนาดและวัสดุข้อเทียมให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลได้โดยการเลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ปัจจุบันมีข้อสะโพกเทียมรุ่นใหม่ๆที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อผิวสัมผัสตัวข้อเทียมช่วยให้กระดูกเข้าไปยึดติดกับข้อสะโพกเทียมได้ดีขึ้นกว่าเดิมคอล่าหรือส่วนที่ยื่นออกมาของสะโพกเทียมจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ข้อสะโพกเทียมจมหลังผ่าตัดลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะผ่าตัดและลดความเสี่ยงของการเกิดข้อสะโพกหลุดนอกจากนี้การผ่าตัดแบบ DAA ยังมีเทคนิคใหม่ที่สามารถซ่อนแผลผ่าตัดใต้ขาหนีบหรือบิกินี่อินซิชั่นเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าปกติลดอาการเจ็บหลังผ่าตัดสามารถเดินได้โดยไม่มีการกระเพลกเอียงของลำตัวคนไข้สามารถเดินได้24ชั่วโมงหลังผ่าตัดกลับบ้านได้ภายใน 1-3 วันและใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ